รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะที่อาจารย์นิสักทำเมนูนึงนานากับเท็ดดี้จะทำอีกเมนูนึงจากวัตถุดิบเดียวกันครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนนะครับมั่นใจได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าอร่อยแน่นอนครับวันนี้ตำรับของเราจะถูกใจและทำให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการชมรายการของเราหรือเปล่าขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับเรามาดูกันนะครับหนึ่งสองสามอุ๊ยอุ๊ยไข่ไก่ไข่สดไม่ใช่ไข่สุกไม่ใช่ไข่ต้มนะอุ๊ยจะทำอะไรดีอ่ะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าอยู่คู่ครัวของคนทุกคนเลยเป็นโปรตีนราคาไม่แพงที่ทุกบ้านมีติดบ้านไว้ใช่แต่ไข่ขาวก็ได้หรือไข่แดงก็ได้ใช่ไหมหรออุ๊ยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วล่ะจะใช้ทั้งฟองใช้เฉพาะไข่แดงหรือใช้เฉพาะไข่ขาวเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามชมนะครับหลายคนเห็นไข่เสร็จไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวต้องมาวันนี้เนี่ยก็เอาไข่ไก่ที่ว่าเนี่ยนะคะมาทำไข่เจียวแต่เป็นไข่เจียวที่เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่คลุกข้าวอร่อยมากเพราะว่าเป็นไข่คั่วพริกเกลือค่ะเมนูไข่คั่วพริกเกลือนะฮะขั้นตอนแรกต้องมีไข่เจียวก่อนนะครับความพิเศษของไข่เจียวคือยังไงมันจะกรอบใช่ไหมวันนี้เราจะทำไข่เจียวแบบดิฟรายตีได้เลยตีได้เลยนะคือเราจะใช้น้ำมันท่วมๆเลยค่ะเพื่อเจียวไข่ของเราให้กรอบมากๆแล้วก็จะเอาไข่เจียวกรอบๆเนี่ยนะคะมาคั่วพริกเกลือกันโอเคไข่ของเราไม่ปรุงรสอะไรเลยไม่ปรุงรสไม่ปรุงรสรสชัดจัดอยู่แล้วในพริกเกลือใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เลยนะโอเคนะครับ1 2 3เนี่ยใช้น้ำมันเยอะๆท่วมๆแบบเนี้ยไข่จะพองขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องกลัวไม่กระเด็นโอ้โหปกติทอดไข่เจียวก็น้ำมันพอประมาณอันนี้คือน้ำมันท่วมๆเลยทิ้งไว้แป๊บนึงพอขอบของเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็พลิกด้านค่ะเราต้องการให้ไข่เจียวกรอบจริงๆอ่ะเราจะเห็นสีไข่ของเราเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยเอาตัวหนีบๆแล้วก็พลิกแบบนี้เลยโอเคครับไข่เจียวกับกรอบฟูๆแบบนี้ทานกับเครื่องปรุงที่มีรสจัดเนี่ยจะอร่อยมากเราก็เลยเดี๋ยวจะพอกรอบสองด้านแล้วใช่ไหมคะเราจะยกขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนิดนึงเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นโตๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาคั่วพริกเกลือกันค่ะโอเคไข่คั่วพริกเกลือสดนี้ของเราเนี่ยนะคะมีรับประทานคู่กับข้าวสีสวยๆแบบนี้เลยข้าวที่หุงสุกตรงนี้เนี่ยนะคะมาจากห่อนี้ค่ะเป็นข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหุงง่ายได้ข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนแบบนี้ซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะข้าวของเราหุงข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนกดใส่หม้อหุงข้าวปกติเลยจะออกมาสวยแบบนี้เลยค่ะครับผมข้าวสวยน่ากินแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับที่ @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ LINE เลยนะฮะพิเศษจริงๆครับได้ข้าวอร่อยๆแบบนี้แล้วมาที่ไข่คั่วพริกเกลือของเรานะครับมาอันนี้ไข่เจียวกรอบๆหั่นเป็นชิ้นค่ะถูกไหมครับเตรียมไว้เลยนะครับเครื่องอาจจะเยอะนิดนึงแต่มั่นใจว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนมาใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับจากนั้นนะฮะกระเทียมครับหอมเลยนะฮะใส่พริกลงไปนะครับโอเคนะฮะตามด้วยเกล็ดขนมปังครับอันนี้คือไม่ได้ช่วยให้กรอบใช่ไหมฮะช่วยเพิ่มเนื้อแล้วก็เพิ่มความกรอบใส่กระเทียมเจียวเลยค่ะกระเทียมเจียวลงไปผัดพริกเกลือของเราเราจะผัดจนกระทั่งเกล็ดขนมปังของเราขึ้นสีกระเทียมเจียวกระจายตัวกับเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วโอเคครับไข่เจียวกรอบๆของเราครับโอ้โหเสียงดูร่วนมากน่ากินแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็จะปรุงรสกันนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับหวานๆนิดนึงนะน้ำตาลทรายแล้วก็มีผงปรุงรสนิดนึงนะครับแล้วก็หอมๆนะฮะพริกไทยป่นครับไข่แดงเค็มครับโอ้โหเสียงกรอบมากอะไรฮะใส่มาได้เลยโอเคต้นหอมซอยนะครับอื้อหือกรอบกรวบ
โอ้โหตักเสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้โหไข่คั่วพริกเกลือนะฮะทานกับข้าวสวยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเนี่ยเสิร์ฟแบบ3จานได้เลยอันนี้ไข่เจียวหรือฟองเต้าหู้ครับเนี่ยกรอบจังเพิ่มท็อปปิ้งกับกรอบแบบนี้ไข่เจียวชิ้นเด็ดชิ้นเด็ดโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูของเราสองคนนะคะไข่คั่วพริกเกลือค่ะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเมนูรวมกรอบเลยอ่ะเพราะว่าไข่เจียวก็เจียวจนกรอบมีเกล็ดขนมปังผัดหอมๆกับกรอบที่สำคัญนะคะรสชาติค่อนข้างจัดเลยเพราะว่าปรุงรสเนี่ยอร่อยมากๆรับประทานคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยอร่อยมากๆเลยล่ะอยากให้คุณลองเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะตอนนี้ต้องตั้งเตาอบแล้วนะที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮต์เอาล่ะใช้ตะกร้อควานด้านนี้ยกขึ้นหมุนชำอ่างไปเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็จะไปของมันเรื่อยๆแบบเบามือเป็นเค้กที่ทำไม่ได้ง่ายๆแองเจิลระดับนางฟ้าคุณผู้ชมเห็นไหมสุกแล้วสัมผัสดูนี่นิ่มเห็นไหมป่ะเค้กที่เป็นแบบ traditional angel cake เขารับประทานแค่นี้จริงๆครับครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ